ตอนนี้นะครับอาจารย์เหนาะนะครับจะทำการทดลองคงกระพันนะครับคงกระพันก็คือฟันแทงไม่เข้านะครับแต่จะเป็นอย่างไรเราต้องเข้าไปติดตามชมกันนี่เป็นการมอบตะกรุดนะครับตะกรุดดูคมมีดนะครับเมื่อกี้กรีดไปผิวหนังไหนดูผิวหนังจีมีรอยช้ำเลือดช้ำหนองโอ้เป็นรอยนะครับแต่ไม่ทำให้เลือดพุ่งออกมาไม่มีนะครับเรียกว่าเป็นรอยเหมือนรอยอะไรมาพาดผ่านเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ทำให้ผิวหนังแตกแยกออกมามีเลือดพุ่งนี่ก็คือวิชาคงกระพันอาจารย์วิชาแบบนี้ที่เขาบอกว่าเหนียวแต่ช้ำในตายใช่ไหมข้างในอะไรเงี้ยคนเราก็ต้องบางทีกระดูกหักหรืออะไรคือต้องป้องกันตัวไม่ใช่ว่าเรามีของคุ้มครองแล้วเราว่าคิดว่าเราจะเก่งเหนือฟ้าเลยไม่ใช่ครับหนึ่งเราต้องไม่ประมาทครับเพราะของพวกนี้จะคุ้มครองสิ่งที่ความเป็นไปได้หรือคนดีอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราเดินไปเขาฟาดหลังหัวเงี้ยคือเราก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าใครมาฟาดเรามีของดีเราไม่หลบไม่ป้องไม่กันมันเป็นไปไม่ได้ครับคือเนื้อหนังบางสาของคนกับความแข็งของมีดเหล็กอาวุธทุกอย่างบางทีมันทนกันไม่ได้ครับผมแต่อันนี้คือการพิสูจน์ว่าพุทธคุณมีจริงและสามารถป้องกันภัยได้จริงไม่ใช่ท้าทายครับสวัสดีครับท่านตอนนี้เราจะมาทดลองนะครับการแทงเขาเรียกว่าการคงกระพันคงกระพันปกติเราจะเห็นว่าฟาดฟันกันผิวเนื้อคนแต่ไม่เคยเห็นว่าคงกระพันบนวัตถุเป็นอย่างไรนะครับที่เขาบอกว่านะผ่าแตงโมไม่เข้าหรือเจาะขวดน้ำไม่เข้าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้อยู่กับอาจารย์เหนาะนะนะครับนะครับผมอาชญ์ครับก็คือเหล็กอันนี้คือแหลมความแข็งความอะไรก็คือมันเหล็กสอยผ้าใช่ครับนะว่าที่จะแทงวัตถุเข้าทุกชนิดยาวแขนบ้างยาวแขนบ้างนะครับอย่างเงี้ยแทงขาไว้เลยแทงเท้าไว้อันนี้เขาเรียกว่าเจาะทะลุโอเคนะครับเราจะเป็นอย่างไรนะครับใส่ตะกรุดเลยนะตะกรุดเกาะเพชรเราสวมใส่ตะกรุดเกาะเพชรลงไปตามตำรับใครนะหลวงพ่อปันวัดบางน้ำโขดอ๋อเราสวมใส่ตะกรุดเกาะเพชรลงไปต้องอาราธนาอะไรไหมจันก็ยังตะกรุดผมปลุกเสกอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวแขนบ้างต้องมาถ่ายโอเคดูเข็มเลยครับดูเข็มนะครับเข็มงอเลยนะครับไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับและก็งอนะครับตะกรุดเกาะเพชรนะครับของอาจารย์เหนาะนะครับคงกระพันเป็นเอกอุเป็นแก้วสารพัดนึกนะครับจะทั้งโชคลาภเมตตาคุ้มครองบูชาได้ครับตอนนี้นะครับจะกับอาจารย์เหนาะนะครับจะทดลองวิชามหาอุดแต่เราไม่ใช่เอาปืนยิงนะครับโหดไปเราจะดูว่าเราจะอุดน้ำยังไงคือเอาน้ำใส่ไปลงไปแล้วก็เทออกมาเทไม่ออกจริงหรือเปล่าเราดูนะครั้งแรกเราใส่ขวดเอาน้ำแล้วเทให้ออกก่อนเนี่ยเอาขวดเปล่านะครับแค่นี่นะถ้าเทลงมาน้ำก็ไหลนะครับปกติน้ำไม่ไหลแล้วครับดูนะครับเดี๋ยวขอดูใกล้ๆยังมีน้ำอยู่ข้างในนะครับออกแล้วครับอันนี้คือแทงนี่ครับแทงแยงเพื่อให้น้ำออกแต่จริงๆไม่มีอะไรนะครับไม่มีแทงทะลุไม่ให้มันออกเลยอุดเข้าไปอ่าใครครับ
สักขายก็ออกโอเคนี่คือวิชามหาอุดนะครับที่เขาบอกว่าอุดนู่นอุดนี่อุดน้ำอุดดินอุดลมอุดไฟแล้วก็อุดไม่ให้เกิดอาการธาตุเคลื่อนไหวนั่นเอง